วรพัฒน์เพชรทองวรพัฒน์ทำเพชรทองวรพัฒน์การความจะทำพันเหมือนจะขาดสมบูรณ์โอ้ยสำคัญเรื่องเนี้ยอ๋อถูกเล่นนะโหสำคัญหนึ่งหนึ่งดูที่ไหนคนเดียวฟาดซะตั้งพันชนะหมดสาราเลยโอ้หลวงตาก็ต้องยอมแพ้เหมือนพี่น้องทั้งหลายนะฟาดมาพันหนึ่งเงียบราบเลยสู้ไม่ได้ยอมไปหามาสู้นะไหวพอมาเรื่อยๆนะทั้งหลายเลยเนี่ย430ตันครับจากโรงงานจันทบุรีครับโน่นน่ะ430ตันเป็น430 1,430 ตันฮะ430ตันครับ 1,430 แล้วครับที่มี1,430แล้วใหม่1,500ตู้เดียว1,530เมื่อวานนี้เราได้สั่งเขาให้รีบเอานี่ไปเข้าธนาคารเมื่อวานพอดีก็ผู้ที่เขาเข้าเขาไม่อยู่โทรไปว่าอยู่โคราชถ้าเขามาทันตอนบ่ายวันนี้เขาจะรีบเข้าตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่ทันเมื่อวานนี้วันนี้จะรีบเข้าก่อนที่จะไปตัวลาบอะไรเพราะงั้นเราเห็นตอนลาบมากเราจะมองหาเขาหลายอย่างเขาทำแบบไหนแบบเข้าเมื่อวานหรือว่ายังจะเข้าตอนเช้าหรือเขาไปก่อนนั่นแหละขนาดนี้ไปก่อนแล้วเนี่ยเขาไปทำงานก่อนเนี่ยถึงตอนลาบมามากพอสมควรเราจะไปเข้าจะตอนจะไปตัวลาบมาแล้วนะโอ้เอามาวางเท่าไหร่ว้าสุดยอดเนี่ยมาแล้วสุดยอดก็คล่องคำด้วยตัดไปค่ะสุดยอดด้วยก็นั่นห้าสุดยอดแล้วกลับมาที่เจ้าของนะครับกลับมาเนี่ยหนึ่งพันไทยที่1,530วันนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกกัน1,543ตอนตรงเข้าไปมุ่งเข้ามาครับเช้านี้ครับเข้าไปมุ่งเข้านะไปเข้านะครับผมเข้ามาไม่ทันเมื่อวานวันนี้พ่อก็จะเช้าพอได้เวลาเขาเข้านี่ไม่เขาอาจก็เข้าก่อนเวลาเพราะว่าพ่อเขาเองเขาเองนะพอเปิดที่ทำงานนี่เขาอาจจะเข้าก่อนแล้วเข้ามาอยู่ก็ได้นี่ก็ยังมาถึง8โมงรู้ว่า8โมงครึ่งมันเข้าฮะ8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งเปิดครับโทรศัพท์มาว่าให้ถวายมาดูโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาบอกให้ถวายถวายครับถวายเงินนะฝากช่วยถวายครับผมมันยงอ่ะฝากช่วยถวายเพราะโทรศัพท์มาอยู่เจ้าค่ะมาถวายจะมาไม่ได้นาบาท 4,000 บาทคุณปุ๊กคุณปุ๊กเจ้าค่ะปุ๊กทวีวันนั่นเหรอมาอยู่แล้ว 4,000 เอาเช็คเรื่องมาเราให้ไม่กล้าพูดท่านบอกอย่างนั้นทหารปุ๊กบอกว่าบอกหลวงปู่ด้วยเช็คมันเด้งไป 3,000 เจ้าค่ะเลยให้ปู่อีกเป็นพันเป็น4เจ้าค่ะเป็น 4,000 ลูกไม่กล้าพูดเงี่ยว่าเงี้ยว่าปรับ4,000ปรับเป็นพันหนึ่งเช็คเรื่องประการมันตามธรรมดาเช็คที่ทั่วไปนะอะไรมาถ้ามันเข้าไปได้เราก็ออกเลยไม่เคยเกี่ยวข้องนะมันปลูกด้วยไปลูกศิษย์ก้อนกุฏิมาทำเลี้ยวไหลอย่างนี้ว่างั้นคุณความหมายว่างั้นจะจับเอาไปตีหน้าว่างั้นนะนี่เลยกลัวตีหน้าเอามาแก้คราวนี้ได้4,000เลยเจ้าค่ะท่านบอก
นี้คุณบรรยงฝากมาค่ะมีการครับผมนะใครบรรยงบรรยงนะครับบรรยงเจ้าค่ะบรรยงครับอ๋อบรรยงบรรยงที่เอาแม่มาให้บ่อยๆอ๋อบรรยงที่เอาแม่มาทิ้งให้บ่อยกำลังจักเสกมีหายหน้าไปเอาแม่มาทิ้งให้ลูกลอยนวลแบบนี้อะไรอ่ะนี่ตาใหญ่เนี่ยตาใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาใหญ่ตาใหญ่เมื่อวานผมโทรไปหากันนะมั้งไปหาคุณปุกอ่ะโทรไปเขาโทรมาครับผมเขาโทรมาหาคุณตุ๋ยทางนู้นโทรมาทางนู้นเลยบอกหรือว่าก็ทางนู้นเขาจัดแจงมาเสร็จเดี๋ยวแต่ให้ท่านนี้รับแล้วก็ประกาศเรียนใครเอาเช็คไปให้ถึงรู้ถึงนี่โทรมานั่นเนี่ยโทรมากับเนื่องจากทราบเช็คแล้วเช็คเด้งอ๋อคุณอะไรที่เอาไปเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนะครับอืมครับนำนกยูมาถวายฝูงนะคะือนกยูงนะคะอ่านกยูงทองคำนั่นแหละดีแล้วนกยูงทองคำเดี๋ยวตอนล่าใช่ไหมเนี่ยตอนล่าเนี่ยหืมวันละกี่ดอนทำรวมแล้วเป็นว่าเอารวมกันเอารวมเข้ารวมเข้าตัวรวมกันหลังวันนี้ก็เลยวันละจะมากแล้ววันนี้นะวันนี้วันละได้เท่าไหร่1,000เท่าไหร่ดอนมากเรือมันยังตอนเช้านี่น่ะเหรอตอนล่ามุชานี่นั่นเลยแต่ที่นี่ตั้งลงพันหนึ่งแล้วเนี่ยแล้ว400มาอีกแล้วจากนั้นมาอะไรเราเลยนับไม่ได้กำลังนับอยู่ครับตอนล่ากำลังนับเออครับพี่แทนมุกานี้ครับเราก็ยังไม่ได้ดูสมุดนี่กำลังมอบสมุดฝากนี้ไปแล้วเลยมาแล้วอาจจะทราบวันนี้ว่าเข้าทางนี้เท่าไหร่คืออ่านมาแล้วพอออกมาหายเงียบนะเราลืมอ่านแล้วต้องตรวจออกมาต้องการทราบก็มาดูนี่ถึงได้นะถ้าจะดูจากความจำของเราในสมุดแล้วเท่านั้นไปเรื่อยพออ่านจบหายเงียบไปเลยนี่มันก็ยังเหลืออยู่รู้ประมาณ200,000เลยยังแน่ใจว่ายังไงก็พอเยอะเลยก็ควรเพิ่มไปเลยล้านเท่าไหร่ก็เพิ่มไปเลยถ้ามันจำนวนพันขึ้นไปหรือหมื่นขึ้นไปเราก็จะเพิ่มพร้อมกันกับ1,000,000ดอนนี้ไปถ้าขาดมากกว่านั้นเราก็เก็บไว้คือขาดได้เพียงน้อยๆเราก็ไม่เพิ่มเก็บไว้งวดหลังไปทางนี้ไปโคราชก็ร่วม4 ชั่วโมงนะการกรรมนาก็ไม่หยุดไปเรื่อยๆก็ประมาณ3 ชั่วโมง 40 นาทีพอดีเดี๋ยวนี้ทางก็ดีแล้ว ทางมันเป็น2 เลนทางไปทางมาเนี่ยจากขอนแก่นไปนู่นถึงกันหมดแล้วนะใช่ไหมครับผมครับถึงแล้วครับผมถึงกันหมดไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนกับขอนแก่นมันขอนแก่นเมาดอนน้องคายนี่ขาดวักขาดตอนคือเขากำลังทำยังไม่เสร็จเป็นตอนไปรถกระชาที่ตรงนั้นผมนั่งถึงจากขอนแก่นไปรู้ทะลุถึงโคราชเลยนะครับผมเขาไม่มีขาดว่าขาดตอนนะครับจนกระทั่งถึงเทพเลยใช่หรือเปล่าถึงเลยถึงเลยครับจากขอนแก่นถึงทะลุถึงเทพเลยทางไม่มีขาดว่าขาดตอนนะเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มีแต่ขอนแก่นมานี้ขอนแก่นมาอุดรหนองคายมีขาดเป็นตอนไปดอลลาร์วันนี้เนี่ยดอลลาร์วันนี้ได้1,780ดอลลาร์นั่นวันนี้ถูก
ทองคำนี่ได้เท่าไหร่เนาะอ่านทองคำอยู่ก่อนอ่านหมดแล้วอันนี้ทองคำทองคำเมื่อวานนี้ได้6กิโล5บาท1ตังค์ดอลลาร์ได้ 5,000 462ดอลเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ดอลลาร์ถึง 5,000 ทองคำได้6กิโล5บาท1สตางค์นี่จำนวน 4,000 กิโลที่เราตั้งไว้คราวนี้นั้นเวลานี้ได้แล้ว 2,045 กิโลยังขาด 1,955 กิโลแล้วย่นออกมาจำนวนที่จะมอบโดยเร็วนี้ทองคำ 1,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 1,008 กิโลดอลลาร์ได้แล้ว 720,713 ดอลลาร์ยังขาด 279,287 ดอลนะขาดแต่อะไรแล้วก็ต้องมาดูบัญชีคือมันให้มาเรื่อยมาเรื่อยไปรวมเขาไม่ทราบจะนับได้หมดไม่หมดแล้วก็คอยดูบัญชีเพราะเราแน่ใจในนั้นเลยนะแล้วไม่มีทางรั่วไหลไปไหนเลยเข้าเป่งไปเลยอย่างนั้นแหละทำดำเนินงานตายใจได้ตลอดนะไม่มีเป็นอื่นเพราะเราควบคุมเองด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรที่จะตกเรียกเสียหายไปด้วยเจตนาลามกของเราเรียกว่าไม่มีแม้ไม่ผิดไม่สายว่างั้นเถอะขนาดนั้นแหละเพราะเมตตาครอบไว้หมด เราทำนี่เราทำด้วยความเมตตาต่อโลกล้วนๆสำหรับเราพอทุกอย่างเราก็บอกให้ทราบมาโดยลำดับแล้วนะมีแต่ความเมตตาต่อโลกเท่านั้นแหละทำจึงพูดแบบกงไปกงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีหลายสันผ่านขมไม่มีแอบนั่นอ้างนี้นะทำไม่มีเพราะงั้นเวลามีเรื่องราวเข้ามาแอบนั่นอ้างนี้อุบายนั่นแถลงเรื่องอย่างนี้นี่แล้วฟังไม่ได้นะคือมันทราบทันทีว่านี่คืออุบายของกิเลสที่จะกลืนทำว่างั้นเลยเราจึงไม่อยากยุ่งนะใครมาหาเรามามันมักจะมาแบบนั้นแหละคำเราตั้งไว้แล้วกงแน่วเลยถ้าดำเนินตามคำนี้บ้านเมืองของเราจะชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามันคงต่อไปตลอดกาลนานนะฟังแต่ว่าทำทำเป็นที่ตายใจได้ลงไปแบบไหนแล้วกงแน่วไปแบบนั้นถ้าดำเนินตามนั้นแล้วก็แน่นหนามันคงตามนั้นเรื่องเล่ห์เหลี่ยมหลายสันพันขมมันมีแต่อธรรมสนิมคอยกินเหล็กคอยกลืนเหล็กเหล็กคือธรรมย่นเข้ามาธรรมก็เข้าหาคลังหลวงของชาติไทยเราที่สนิมมันมาเล่ห์นั่นเหลี่ยมนี่จะเข้าไปกลืนนี่นะสมบัติแห่งชาติไทยของเรานั่นเป็นที่รวมแห่งชีวิตจิตใจของเราทั้งชาติตลอดมาคือคลังหลวงนี้เป็นที่สูดลมหายใจและยังครองชีวิตใจได้คือคลังหลวงอันนี้เองเป็นบ่อแห่งลมหายใจบ่อแห่งชีวิตบ่อแห่งความแน่นหนามั่นคงของชาติอยู่จุดนี้และทำกระลงจุดนี้เลยเราพิจารณาเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วตอนนั้นเราถึงได้บอกโกงๆตามธรรมใครจะว่าผิดว่าถูกก็ตามทำเป็นยังไงพิจารณาเป็นยังไงพูดออกมาอย่างกงไปกงมาว่าเงินจำนวนนี้ไม่ควรจะมาแตะมาต้องมาแยกมาแยะแต่อย่างใดเป็นอันขาดนั่นนี่แหละแล้วจะเมื่อทรงความแน่หนามันคงว่าอย่างนี้ชาติไทยของเราลมหายใจทุกคนหายใจเต็มปอดได้ชีวิตจิตใจของเราอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจโดยมีสมบัติหัวใจคือคลังหลวงนี่เป็นที่สูดลมหายใจและความเป็นอยู่ตลอดความแน่หนามันคงรวมอยู่นี้หมดเป็นผู้ให้ลมหายใจทุกด้านแก่ชาติไทยของเราจึงไม่ควรอะไรที่จะเข้ามาแต่ต้องทำลายได้เลยนะบรรพบุรุษของเราท่านฉลาด
ท่านรักษาสมบัติอันนี้มานานแสนนานนานชาติไทยของเราไม่เคยใครมีใครมาแตะต้องทำลายรักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันนี่คือลมหายใจของชาติอย่างนี้ที่รักษามาตลอดไอ้เราเองก็พาพี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่าบ้านเมืองของเราเอ็นเอียงจะล่มจะจมไปเราก็ไม่เคยสนใจแต่ก่อน ว่าจะออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองแบบนี้นะ แล้วเมื่อมันกระทบกระเทือนศาสนากับโลกบ้านกับวัดโยมกับพระอยู่ด้วยกันเราเป็นลูกชาวพุทธมันก็กระเทือนถึงกันถึงกันก็กระเทือนถึงเราเราก็เป็นพระของชาวบ้านพี่น้องชาวไทยมันต้องกระเทือนถึงกันโดยดีเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องให้ได้คิดอ่านใจซองเรื่อยๆยิ่งมากระทบหนักเข้าหนักเข้าก็ต้องหาทางออกที่นี่นะนั่นแหละถึงต้องได้ถึงขนาดที่ว่าได้ประกาศตนเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อขวนขวายสมบัติเงินทองจากพี่น้องชาวไทยเราตามแต่กำลังความสามารถที่จะบริจาคได้มากน้อยอย่างไรรวมกันเข้าสู่กลางหลวงซึ่งเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเราเนี่ยก็เป็นเวลา2ปีนี้แล้วกระเทือนทั่วประเทศไทยไม่ใช่เหลือ ที่พี่น้องทั้งหลายได้ขวนขวายเข้ามาเพื่อให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปนี่เนี่ยแล้วที่นี่ไอ้เรื่องที่มันขัดนะก็เรียกว่าอาธรรมหรือสนิมจากกินเหล็กหรือกลืนเหล็กมันก็เริ่มไหวตัวเข้ามาอย่างที่พี่น้องทั้งหลายทราบนี่นะนี่ก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าจะรวมบัญชีคำว่าจะรวมบัญชีเมื่อเทียบกับด้านธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็คือว่า รวมคอของชาติไทยเราทั้งชาตินี่มีกี่คอมีกี่ล้านคนมีคอด้วยกันทุกคนทุกคนเท่ากับรวมคอของพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดนี่มัดติดกันแล้วโยนลงทะเลคว้ามแผ่นดินไปพร้อมเลยเมื่อครั้งหลวงนี่ได้ถูกปืนเข้าไปด้วยการรวมบัญชีแล้วเท่ากับความพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติลงไปอย่างประจักษ์เลยไม่สงสัยเพราะคำว่ารวมบัญชีก็คืออะไรก็คือรวมคอของพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่จุดเดียวแล้วโยนลงทะเลเลยเงินจำนวนนี้จะเอาไปถลุงที่ไหนที่ไหนใครจะทราบได้ทราบได้แต่ว่าแน่นอนที่เมืองไทยจะตมเมื่อเงินจำนวนนี้กองใหญ่หลวงของลมหายใจพี่น้องชาวไทยเราได้ถูกคว่ำลงไปจากคำที่ว่ารวมบัญชีซึ่งเป็นคำหวานหวานนั่นแหละเข้าใจไหมกิเลสมันหวานนะรวมท่านั้นเอาไปแก้แบบนั้นเอาไปแก้แบบนี้เพื่อจะเอาบัญชีนี้มารวมกันเพื่อจะเฉลี่ยเงินเหล่านี้ไปสู่นั้นสู่นี้มันหวานนะเรื่องของกิเลสทำจะหวานหรือหวานก็ตามทำคือทำกงแน่วไปเลยจะเอาไปแบบไหนก็ตามถ้าเงินจำนวนนี้ได้ออกไปจากฐานเดิมที่เคยมั่นคงมาแล้วจะตมโดยแผ่นเดียวเท่านั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วถึงกันใครจะมายุแย่หรือใครจะมาประจบสอพอมาชี้แจงรายการนั้นรายการนี้แถลงเรื่องใดก็ตามนะมีตั้งแต่เรื่องที่จะมาเปิดทางเพื่อไปคือเอาครั้งหลวงออกมาถลุงทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ความจริงแล้วครั้งหลวงเป็นครั้งหลวงอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาแยกมาแยะมาชี้แจงหาทางนั้นทางนี้ด้วยความหวานปากเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายหลวมใจนอนใจแล้วก็เปิดอ้าปากเอาไว้ให้มาตื่นไปหมดเมื่ออ้าปากแล้วตื่นได้ทั้งตับทั้งปอดไม่มีอะไรเหลือเลยนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทั่วถึงกันกิเลสกับธรรมจะกิเลสนั้นมันไม่เคยคุ้นกับธรรมมันถือธรรมเป็นข้าศึกตลอดเวลาเราจะไปอ่อนยานอ่อนโยนกับกิเลสที่มันมาประจบประแจงท่านั้นท่านนี้ก็เรียกว่าเราเปิดตับให้มันแล้วนะขอให้พากันทราบไทยมหาโจรไม่เคยไว้หน้าเจ้าของทรัพย์ชั้นใดก็เหมือนกันใครที่จะเข้าสู่ครั้งหลวงนี้ก็ไม่เคยไว้หน้าประเทศไทยของเราเหมือนกันมีทางที่จะกินจะกลืนด้วยอุบายต่างๆมาถ่ายเดียวถ่ายเดียวเท่านั้นแหละ
จะออกอุบายไรคนไหนขอพี่น้องไหนทราบไว้โดยทั่วกันนี่คือแนวทางของธรรมที่ชี้แจงไว้เพื่อรักษาสมบัติของเราอันเป็นชีวิตแห่งชาติของเราไว้ให้แน่นหนามันคงต่อไปอย่าพากันหลงกลใดๆทั้งนั้นนะเราเป็นเจ้าของสมบัติต้องมีสิทธิรักษาเต็มเหนี่ยวของเราอย่าคุ้นเคยกับโจรกับมารที่จะมาแบบไหนหน้าไหนกิริยาใดเป็นอันขาดนะหน้ากิริยาใดมามีจะมาที่จะเปิดทางเข้าคลังหลวงเอาโกยเงินนี่มาทั้งนั้นแหละเราจึงไม่ให้ใครพบเราพูดจริงๆนะเราไม่อยากฟังเพราะทำได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วพูดออกมาเป็นธรรมแล้วจะแก้ไขเป็นอะไรอีกเนี่ยมันไม่ใช่แก้ไขทำลายทันทีโดยสายเดียวด้วยอุปการต่างๆให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้อย่าคุ้นกับโจรกับมารกับมหาภัยไม่คุ้นต่อเรามีแต่จะเอาท่าเดียวเราจะคุ้นกับโจรกับมารตายใจกับโจรกับมารเกรงอกเกรงใจโจรมารไม่ได้ตับเราหมดถ้าใครต่มได้ด้วยความเกรงอกเกรงใจเห็นว่าโจรมารหรือมหาภัยเป็นมิตรเป็นสหายเขาแล้วต่มได้ทันทีมหาภัยต้องเป็นมหาภัยวันนังค่ำเราเป็นผู้รักษาสมบัติของเราเราต้องเป็นเจ้าของสมบัติวันยังค่ำเช่นเดียวรักษากันอย่างเข้มงวดกวดขันไม่มีความกลมกลืนสามัคคีกันนะความสามัคคีสำคัญมากอันนี้สำคัญมากกลมกลืนกันสามัคคีด้วยความเห็นชอบตามหลักธรรมคือความแน่หนามั่นคงของชาติได้แก่ครั้งหลวงเรานี้บรรพบุรุษรักษามาแล้วด้วยความเป็นธรรมเพื่อห่วงใยประชาชนพี่น้องชาวไทยเราตลอดมานะจึงได้รักษาอย่างนี้มาแล้วเราที่เป็นลูกเป็นหลานจะเป็นยังไงห่วงตามท่านไหมเดินตามร่องรอยของท่านไหมหรือจะทำลายท่านด้วยการเปิดออกนี่ให้ครั้งหลวงไหลลงสู่ทะเลหลวงไปหมดตาใครก็ตามที่มาก่อมาโกยเอานะให้ทุกคนให้ถึงใจทุกคนนะนี่คือธรรมเราแสดงโดยธรรมเราพิจารณาทุกด้านทุกทางตั้งแต่นี้เริ่มการดำเนินที่จะนำพี่น้องทั้งหลายของเราออกทุกวิถีทางเท่าที่ผ่านมานี้เราก็ไม่เคยได้ตำหนิเราว่าเราพาพี่น้องเท่าไหร่ผิดพลาดไปตรงไหนทำบ้านเมืองให้เอ็นเอียงหรือล่มจมไปด้วยการนำของเราเราก็ยังไม่เคยเห็นทุกอย่างที่เราที่แนวไปทางไหนก็เป็นทางนั้นเพราะการที่จะนำออกท่านี้เราพิจารณาเต็มเหนี่ยวทุกอย่างแล้วจึงนำออกเหนี่ยวกำลังขวนขวายเงินทองเข้าของจากทั่วประเทศไทยของเราเข้าสู่คลังหลวงเพื่อจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเสริมที่บกพร่องอยู่แล้วให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็จะมีมหาโจรมหาภัยมาจากที่ไหนไม่ทราบเนี่ยดังที่เราทราบทั่วกันในประเทศไทยของเราปิดไม่อยู่แล้วมีจะมากว้านเอาเงินจำนวนนี้ออกมาคืนต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยเราทั้งที่ต่างคนต่างพยายามค้นคว้าหามาทั่วดินแดนแห่งไทยเราให้เขาปืนต่อหน้าต่อตาไปกินไปยังไงดูได้ไหมพี่น้องชาวไทยเอาแผ่กันไปคิดทุกคนนะให้สนใจนะเราเป็นชาติไทยเต็มตัวอย่าให้หลงกลเล่ห์เหลี่ยมของโจรของมารซึ่งมันเคยต้มตุ๋นโลกมานานแล้วนะทำถ้ามีทำในใจแล้วต้มไม่ได้นะเชื่อทำเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อผู้นำจะไปรอดนะถ้าไม่เชื่อแล้วเราไม่รับรองมีแต่โอ้ตำของสัตว์เท่านั้นเราปล่อยแล้วสลัดเลยทีนี้ใครมายุ่งมาได้เราพูดจริงๆเวลานี้เรากำลังช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถด้วยความไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่มีคำว่าภัยต่อคนนั้นคนนี้เราไม่มีในหัวใจของเราเป็นธรรมล้วนๆผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกโกงไปโกงมาจะแก้ไขเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรียกว่าธรรมตายใจได้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ยึดนี้เป็นหลักและประปฏิบัติต่อตนเองและส่วนรวมให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันชาติไทยของเราสมบัติของเราจะแน่นหนามั่นคงต่อไปด้วยความเข้มงวดกวดขันของเราซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติต่างคนต่างเข้มงวดขันรักษากันทั่วหน้านี่แหละความไปรอดความแน่นหนามั่นคงอยู่ตรงนี้
จำทุกคนนะแต่นี่พูดเพียงแค่นี้ก่อนมันมีประมาณกับ15นาทีได้นะก็ประมาณนั้นหายที่ทราบอะไรทราบกรุงศรีอยุธยาชื่อพม่าพม่ายกนั่นเราจำได้เล็กน้อยไม่มากนั้นนี่คือความสามัคคีไม่สามัคคีพวกหนึ่งอะไรว่าจะพวกนั้นเราจะยิงปืนปากถ้าถึงพวกนี้มันจะตื่นเต้นอะไรอย่างเห็นไหมแล้วเสียท่าอันนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เทียบกันได้ไม่ผิดนะเช่นอย่างเวลานี้เราก็ได้ยินราตามนี้กระเทือนทำต้องออกต้านทานกันว่าคิดอย่างนั้นไม่ถูกเวลามีการเซ็นนั้นเซ็นนี้รวมหัวกันเซ็นนี้แล้วนี่เดี๋ยวมันจะเป็นการเมืองขึ้นมานะนั่นเห็นไหมเนี่ยมันขัดเข้ามาแล้วนะมันจะเป็นการเมืองขึ้นมานะเขากืนเงินไปของสมบัติทั้งชาตินั้นมันเป็นการไหนนะเรารักษาไว้เพื่อสมบัติของชาติตาไหนก็มาว่ามันจะมาจากหลุมไหนนรกไหนเปรตตัวไหนผีใส่มาก็มาฟาดเลยนั่นเข้าใจไหมจึงเรียกว่านักรบเข้าใจเปล่าว่ากลัวจะเป็นการบ้านการเมืองไม่กลัวเลยสมบัติหัวใจของชาติอยู่นั้นมันการอะไรนั่นคิดบ้างดิมันใหญ่กว่าเรื่องราวที่จะเป็นการบ้านการเมืองเพื่อรักษาสมบัตินี่ไปไหนล่ะการบ้านการเมืองก็การเพื่อจะรักษาสมบัติต่างหากไม่ใช่เพื่อการทำลายชาตินี่นะเข้าใจหรือเปล่าล่ะข้าศึกตูมาแบบไหนก็ต้องช่วยใช้กันแบบนั้นถึงถูกสำหรับผู้รักษาสมบัติทั้งตนมันจัดการไหนก็มาว่างั้นเลยให้มันพร้อมเพียงกันนะคนหนึ่งเห็นแล้วนี่ยังคือว่าใช้ไม่ได้นะเนี่ยเสียแน่แน่การบ้านการเมืองสมบัติอะไรการจมของเมืองไทยทำไมไม่คิดกันเมืองไทยไม่จมแล้วการไหนก็การเถอะว่างั้นถึงถูกเข้าใจไหมล่ะนักมวยเขาต่อยกันเขาคำนึงถึงการบ้านการเมืองเขาใครคิดถึงว่าการบ้านการเมืองมันจะเป็นการบ้านการเมืองคนนั้นแพ้นอกเลยเข้าใจไหมคนหนึ่งเขามุ่งแต่ชนะใช่ไหมล่ะเขามุ่งแต่ความชนะต่อยหมัดไม่ยั้งนะฟาดเหนียวเต็มเหนียวคนหนึ่งถ้าจะต่อยแรงกลัวจะเป็นการบ้านการเมืองไปถูกน็อกแล้วเข้าใจเปล่าเอาไปเทียบกันเถอะการในโอกาสไหนก็เมื่อขึ้นต่อสู้แล้วฟาดกันเลยนั่นถูกการไหนก็ช่างเถอะเข้าใจไหมว่าไงพูดกับครับผมฮะครับผมเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยว่ามาที่ทับผมกับอะไรเนี่ยเห็นด้วยครับผมไอ้อาก็ครับผมมองเห็นฟากทุ่งนาก็ครับผมแล้วไม่ได้สับได้แสงนี่เราทำพูดอย่างโกงไปโกงมาให้พี่น้องทั้งหลายยึดทำเป็นหลักนะยึดอย่างอื่นที่เคยว่าวันนี้ไม่ได้นะชิบหายแน่นอนนี่พอดีท่านร้องท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่าให้ท่านร้องมากราบเรียนหลวงพ่อว่าเรื่องกฐินวันที่9สิงหาเพิ่นประชุมเรียบร้อยแล้วเพิ่นเตรียมเนี่ยมาว่ามันมีอะไรว่ามันกฐินอะไรกฐินไม่ใช่กฐินนะครับว่าเที่ยวท่าอย่างนั้นแค่ว่ากฐินกฐินเดือน9เดือน10ยังไงไม่เคยมีว่าท่านผู้ว่าท่านนายกฮะนำเรียนลงตาว่าเรื่องพระป่าช่วยชาติที่ลงตาให้จังหวัดดำเนินการวันที่9สิงหาได้นำเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการมาต่างเรียบร้อยแล้วก็ทางภาคเอกชนองค์กรของการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็นายดาการประชาสัมพันธ์ก็จะติดป้ายเชิญชวนป้ายไปตามพันเชิญชวนไปตามอำเภอต่างๆท่านผู้ว่าไม่อยู่แล้วท่านยังไม่ไปไหนผู้ว่าตอนไปประชุมที่กรุงเทพอ๋อกรุงเทพครับแล้ววันที่ห้า
ท่านครั้งนี้ประชุมแทนไม่ฮะท่านได้ประชุมไปแล้วอ๋อวันที่5ท่านไปต่างประเทศก็ไปที่5เดือนนี้เดือนมิถุนาเออมิถุนาจะกลับก็ประมาณวันที่23แล้วเวลาเราใครอยู่ที่ไหนเราก็ทำเพื่อชาติไทยของเราเป็นสิริมงคลมหามงคลแก่ชาติไทยของเรานะผมมีเป็นนั้นเอาอะไรมาให้อีกก็ข้าวแล้วอาหารมันกี่หม้อเขาแฟนอยู่บ้านหนึ่งแล้วก็ของหนูบ้านหนึ่งลูกสาวบ้านนั่นข้าวแต่ละหม้อละหม้อมานี่จะเอารถยนต์ใส่เข้ามาในนี่เนี่ยมันหามันก็หาไม่ไหวทุกทีต้องเอาใส่รถยนต์เข้ามานี่แล้วไม่ได้บอกเขาให้ต่อรถยนต์ใหม่เดี๋ยวหมวยจะเอามาแล้วหงายมาเลยจะว่ารับไม่ทันแล้วหงายนะนั่นน่ะเงินก็ตั้งหมื่นนั่นน่ะมันไม่มีอะไรต่อไปนี้ก็ให้พอคุณตาขานี่ของเพื่อนรวมกันมาด้วยค่ะ50ดอนของเพื่อนๆ50ดอนครับผมรวมกันค่ะอะไรล่ะคุณตา50ค่ะ50ดอนนั่นมาอีกแล้วตะกี้นี้เท่าไหร่ล่ะ50ดอน70อันนี้50เอาบวก853 1 200 50ครับ72 200ไอ้1180 1853ครับอันนี้ได้1853เนี่ยต่อไปนี้จะให้พรนะยะถาวาดิปะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโลโหวินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังรถเราก็รู้มี2คันที่ตชดจะไป3คนก็ไปได้แล้วนะตชดจะไปในงานนี้ด้วยเขาเคยติดตามเสมอตชดที่เคยไปด้วยก็3คนนี่แหละเขารถเราก็ไปถึง2คันก็เขาก็ไปได้นะครับผมเขาไปได้แล้วตชดจะไปด้วย3คนก็ไปได้รถเรามีถึง2คันไอ้มีออกแล้วไอ้มีออกลายแล้วออกรวดลายแล้วไอ้หมีเห็นไหมเห็นไหมเอาใส่กันแคบเป็นยังไงหมูฟังแทบวันนี้เป็นยังไงเข้าใจเนี่ยเหรอเข้าใจค่ะมาเลยเลยเนื้อปลากิ้งปลากิ้งอ่ะน้องคอนายกกลับแล้วเหรอเนี่ยกลับแล้วค่ะกลับไปแล้วครับมาอะไรทูลูทุกังจะเอาเราไปตักธงชัยเพราะมันใกล้กันว่างเมื่อเวลาเราไปต่างคนต่างหิวต่างหายขั้วโคราชเราไปเขาก็ลุมไม่มีเวลาเลยเนี่ยแล้วจะไปแยกเวลาไปปักธงไทยได้ยังไงแล้วก็บอกมาเพราะนานๆเราไปทีนึงแล้วคราวนี้ก็ไปในงานด้วยนั่นไม่เยอะนะ
ไปทำงานด้วยจึงต้องรุ่งตลอดเพราะนี้เราจึงต้องค้างที่โคราชคืนอย่างนี้มันค้างไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอไล่ตีเลยกลับไม่ถึงตอนตายกลางทางพวกชาวโคราชไล่ตีเลยต้องฆ่าเขาเพื่อเอาชีวิตรอดมาถึงอุดรเข้าใจไหมตั้งขันขันเป็นอย่างนั้นสิเมื่อนี้ใครก็ทราบหมดแล้วหลวงตามหาบวชก็ไปก็โคราชเป็นลูกศิษย์น้อยเมื่อไรเป็นลูกศิษย์มานานตั้งแต่ปู่ย่าตายายตอนนั้นมาลูกหลานก็สืบต่อกันมาเรื่อยเพราะงั้นลูกศิษย์ทางโคราชจึงมีอยู่มากนะเมื่อไปครั้งจึงต้องได้ค้างประกอบกับว่างานนี้บ่ายห้าโมงเย็นถึงจะมีอะไรพระราชพิธีพระราชพิธีนะห่วยจับหมามาขายเนี่ยนะมันนั่นมันคือโทษกับหมามึงนี่นะมันมาฟังเสียงฝ้าเสียงแมวอย่างเนี่ยเอามาขายมาต้มย่ำมาตัวกินก้อนไปโคราชเลี้ยงกันก้อนละเอาไอ้ที่นะไอ้ที่ละตัวหัวหน้ามันเขาเรื่องยองเขาปากเขากักกองเขาเห่าไม่ใช่อะไรนะเห่าด้วยความรื่นเริงเขาไม่ได้หิวข้าวเลยไอ้เรื่องหิวข้าวก็ไม่หิวเขาออกมาด้วยความรื่นเริงเขาเห่าวอกเวกวอกเวกวอกบ้านเมื่อไรจะกลับแต่ความหมายว่างั้นคือมันเห่าบ้องเบ้งบ้องเบ้งก็คือหมายก็ว่าพวกบ้านเมื่อไรจะกลับกันมาแม่เอาอีกย่างนึงเอาหมาเรื่องนี้เขาคุยสัตว์เรื่องนี้เขาเป็นสุขนะสัตว์เรื่องนี้เป็นสุขทั่วหน้ากันหมดนะสัตว์เรื่องนี้ไม่ว่าหมาว่าเป็ดว่าไก่ว่านกว่าตะก้อนตะแกรงกระรอกเขามีความสุขทั่วหน้ากันมีหลักธรรมอยู่ที่ไหนเห็นไหมเย็นหมดเห็นไหมพุทธีเล่านั่นแล้วก็มันก็มาแอบขึ้นแอบขึ้นเราก็ไล่ไว้เรื่อยบางทียังขึ้นยังวิ่งอยู่นะตูมตามตามกันตูมแล้วเราไล่ขั้นต่อมาจะชี้เกียร์ไล่ปล่อยเลยอย่างนี้เลยเป็นบ้านเขาอยู่ข้างบนนะตอนเช้านี่เสียงเขาโดดลงต้นไม้ลงไปนั่นโคมคามโคมคามจากก็ยิ่งไปลงต้นไม้ทางโน้นก็มีทางนี้ก็มีออกทุ่งเนี่ยเวลาเช้านะเวลาเย็นเขาแอบมาไม่ได้ยินเสียงเต็มเนี่ยเขาบ่นมานอนอยู่เต็มเหมือนกันเขาเย็นไปเราเลยอย่างนี้เราไม่สนใจเขาจะไปไหนมาไหนที่เกียรไร่ไร่ก็ไม่สำเร็จไปปล่อยเลยอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นพระไปวัดนี่เป็นพระเหมือนว่ารักสัตว์อยู่ด้วยนะไปอยู่ที่ไหนสัตว์เต็มพวกกระต่ายพวกอะไรเนี่ยที่ต่างๆเนี่ยเขาไปเต็มอยู่กับพระพระเลี้ยงเขามีผักบุ้งผักอะไรอาหารของกระต่ายก็ไปเต็มเลี้ยงเวลาพระไปบิณฑบาตตอนเช้านะนี่เราไปตอนว่างๆนะเราไปตอนเช้าพระบิณฑบาตแล้วก็เดินไปเที่ยวเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเห็นเราไปนี่เขาเฉยนะเขาไม่กลัวเพราะเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของเขาไปบิณฑบาตเนี่ยจะพวกเขาแทนที่เขาจะกลัวเราเขาไม่กลัวนะเขาเฉยอยู่เป็นกลุ่มไหนก็กลุ่มนั่นอยู่กินกันธรรมดาเราไปก็เฉยเราก็ผ่านไปกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีเยอะอะไรพวกเนี่ยพวกกระต่ายเพราะฉะนั้นจึงได้เข้มงวดกวดขันเรื่องแมวนี่มีเข้ามาอีกสามตัวนะให้พระพยายามจับมันก็จับไม่ได้เหรอจับตัวเล็กตัวยังไปไหนเล็กตัวมีสองตัวเล็กตัวมีสองตัวมันไปนู่นมานี่ตลอดแต่มันอาศัยทั้งตัวอยู่เท่านั้นเองคืออยู่ทางนี้ไม่ได้พักวนมันพูดงงว่างเนี่ยคือพักวนได้จะจับเอามันก็ไปแอบอยู่นู่นอ่ะช่วงอยู่ทางครัว
มันก็ทราบว่าเขาว่ามีอยู่3ตัวโอ้ยไปจับไปปล่อยเป็นร้อยอยู่นะมันไม่ใช่ธรรมดานะไปปล่อยคือเราดักเอาที่ต่างๆพอได้แล้วก็ไปปล่อยจะปล่อยตัวไหนแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับมาหรอกเขาปล่อยแบบมีระเทศวะไม่ใช่ปล่อยธรรมดาปล่อยแบบมีระเทศเช่นไปปล่อยจังหวัดหนองคายบ้างจังหวัดสกลนครบ้างอุบลบ้างโคราชบ้างคือพวกลูกศิษย์ลูกหาเขามาก็ใส่ถุงให้เขาเอาไปเขาไปปล่อยยังก็ปล่อยแบบในประเทศนะแล้วก็มาเรื่อยๆมันโอ้ยมันร้อยปล่อยมันต้องแต่สร้างวัดมีสัตว์มาตลอดก็มันเป็นภัยต่อสัตว์เราก็ต้องเก็บออกตับออกพวกหนูพวกกระต้อนกระแตนี่ไม่เหลือนะแต่พวกไก่เขาไม่ค่อยเป็นไรคือในบ้านเขามีไก่อยู่แล้วเขาออกมาจากบ้านเขาคุ้นกับไก่ชินกันกับไก่เขาไม่ทำเรื่องไก่นะแต่พวกกระจ้อนกระแตนี่ไม่ได้กัดทั้งนั้นต้องจับเวลานี่ยังเหลืออยู่สองสามตัวก็ทางภาคนี่แล้วก็เตรียมอยู่ตลอดเวลาดักในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากนะเอาละคือไปนะเนี่ยไอ้เนี่ยมาแล้วเนี่ยว่าจะต้มยำมันยังไม่กลัวเหรอมันตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยขนมันงอกยาวแล้วขนมันยาวแล้วตัวใหญ่ตัดขนที่แล้วเนี่ยว่าเปลี่ยนหมดตัวเท่าแขนเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่แล้วไปอ่ะคุณช่วยกันก็ประมาณ9โมงครึ่งแล้วก็ออกนี่ก็เขาไปเข้าธนาคาร8โมงครึ่งเขาเข้าประมาณ9โมงหรือกว่าเขาก็กลับมาถึง9โมงครึ่งแล้วก็ออกเพราะเขาไปธนาคารแล้วเขาจะไปโคราชด้วยถึงต้องทางนู้นถึงต้องเร่งเข้าเราครูของเราก็มีนู่นก็ดูนู่นมีนะนั่นก็มีเยอะนะของนู่นนะแม่เนี่ยเอ้านู่นเห็นไหมนั่นแหละมันจะไปไหนเห็นไหมมันนอนอยู่ใครเมื่อไหร่นู่นฟังนี่เลยหลานนึงไปไหนหลานได้ครับไปแล้วพี่ไปแล้วเตรียมอันนี้เอาไปพวกที่อยู่นี่หรอกจะฉันก็ฉันกันทั้งนั้นก็น่าจะมีเยอะกลับไปเลยตลอดเลยไม่แวะโคราชเลยไม่แวะค่ะไปซะอันนี้เอาไปเยอะเอาไปเยอะน้อยนะเหนื่อยมากพระในนี้ไม่มีองค์ไหนฉันมากเขามีแต่เราวันนี้เราก็ไปทั้งวันแล้วไม่มีใครทั้งนั้นก็มีอยู่แล้วมีทั้งนี้ก็มีเอาชิ้นมาเนี่ยเนี่ยมันก็มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วนะมาใส่กันมาใส่กันก็9โมงครึ่งพอดีเออ8โมงครึ่งพ่อตาชะดาจะไปด้วยได้3คนพกตาชรอไปด้วยได้ประมาณ3คนพอดีกับรถนะจากนั้นให้พวกนั้นทราบพกตาชรอทราบ